สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักอกไก่กันเลยครับอกไก่500กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับและตามด้วยพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะไข่ขาวของไข่ไก่นะครับ1ฟองแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนส่วนผสมเข้าดีนะครับนำอกไก่ของเรานะครับไปแช่เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องนะครับได้ซึมลงสู่เนื้อไก่และเนื้อไก่จะได้มีความอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มสำหรับทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เลยครับซอสพริก4ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้เข้ากันนะครับถ้าเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เยอะนะครับก็สามารถปรับเพิ่มปริมาณน้ำจิ้มให้เยอะตามได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพักน้ำจิ้มไว้ก่อนนะครับรอจนไก่ของเราครบเวลานะครับอกไก่ของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันเลยครับเราก็ตั้งกระทะของเราจนร้อนจัดแล้วนะครับจนควันขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรจานต่อจานนะครับและตามด้วยอกไก่หมักของเรานะครับใส่ลงไปผัดให้พอสุกเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับแล้วก็ตามด้วยหมึกกรอบตามชอบได้นะครับหมึกกรอบก็หั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ผัดให้ทั้งไก่ทั้งหมึกของเราสุกเลยนะครับก่อนที่จะใส่เส้นลงไปนะครับหมึกและไก่ของเราก็สุกนะครับตามด้วยเส้นใหญ่ตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็คั่วเส้นใหญ่ของเรานะครับให้ได้กลิ่นหอมของกระทะด้วยนะครับเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวจะได้ความหอมของกลิ่นกระทะนะครับและตามด้วยปรุงเครื่องนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็คั่วให้เข้ากันนะครับคั่วให้เส้นของเรานะครับเป็นสีเข้มขึ้นเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกนะครับเคลือบไปที่เส้นให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะผัดติดกระทะบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะจะทำให้เส้นของเรานะครับได้กลิ่นของกระทะนั่นเองนะครับแล้วก็ผัดเข้ากันนี้นะครับตามด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเล็กน้อยแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มนะครับเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับตัวเส้นจะมีความหอมของกลิ่นกระทะด้วยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้